นี่แมงกินูนครับอู้หูยเอาลงไปลงไปนี่แมงกินูนอ้าวแมงกินูนคุกสมตำครับพี่น้องHello everyone everywhere สวัสดีครับลุงวันนะครับจากลุงอุตสานพาดกินพาดเที่ยวพี่น้องวันนี้อ่ะมีหน้าสุดแสบมาฝากพี่ตอนน้องคือเก่าครับก็บรรยากาศดีๆครับทงหน้าไต่ตีนเขานี่กำลังอ้วนมีทีมงานพร้อมอ่ะมื้อนี้กินตำหุ้งพี่น้องตำหุ้งเผ็ดๆนี่อากาศมันฮ้อนครับได้จัดเผ็ดๆแล้วก็นี่พี่น้องมาแต่งโอ้พี่น้องอย่าผมนะครับเด้อจะได้มานะครับนี่แมงกินูนครับอุ้ยเอาลงไปลงไปนี่แมงกินูนอ้าวแมงกินูนคุกสมตำครับพี่น้องอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยเอามามาพี่น้องมาแซ่บๆกันครับกับของเยาว์ฮ้อนที่เก่านี่อ่ะพี่น้องมาอุ้ยพี่น้องเลยโอ้ยขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับสำหรับคนว่ากินดิบครับอันนี้เป็นแมงกินูนครับสดๆเลยอ่ะคุยกับสมตำครับแซ่บๆเผ็ดๆครับขึ้นไปไต่มากชอบมันๆครับคล้ายๆจักระจันก็ยุ่มยับยุ่มยับพี่น้องเออตัวนี้แน่เอาปีกออกพี่น้องอยากกินมะถูกแม่กินโน่นทั้งยายเพิ่นอยู่แบบต่ำครับต่ำแต่ม่วงน้อยนะครับก่อนแม่กินโน่นแล้วก็หรือว่าเอาไปขั่วแต่ออกงอมครับตัวไตออกก็ออกไปครับตัวที่เหลือลุงชิมไปกินมาหลายพี่น้องเอาไม้พี่น้องเบิ้งซื้อว่าวิธีการกินนี่บางทีส่วนใหญ่เพิ่นกลัวนะครับบางทีกินดิบแมงกินูนเป็นแมลงครับบินเกาะกินยอดไม้ที่ออกเปรี้ยวๆสดฝาดนะครับทุกคนขอโทษขออภัยด้วยนะครับเคยกินนั่นจักระจันดิบไปแล้ว มีดราม่าอยู่นิดหน่อย
นี่ตัวใบใหญ่แห้งครับตัวเล็กน้ำปลาหนัวสุดเท่านั้นมันนี่บรรยากาศสลัวๆพี่น้องมาคำอีกแล้วสุดเท่านั้นตำส้มตำรวยแมงกินนนน้องใส่งอมแงมงอมแงมอยู่เอาส่วนที่เหลือนู่นก็คงจะเอาไปครัวครับพี่น้องเอาไปครัวกินให้ถูกรักอนามัยเนาะอันนี้คลิปกินดิบก็กินให้พี่ให้น้องเบิ้งซื้อนะครับบางคนเพิ่งจะกินอยู่แล้วก็ลุงว่ามากินให้เบิ้งพ่อได้รสชาติว่ารสชาติมันเป็นยังไงแมงกินูนดิบๆอย่างเงี้ยกินกับส้มตำรสชาติก็คือออกมันๆคล้ายๆจักจั่นครับมันกรอบๆในโตเพิ่นสิมีหอมเหมือนพวกใบไม้ทั่วไปครับใบไม้ตามป่าตามเขาตามโคกตามดอนนี่แหละอ่ะก็แซ่บๆอีกแบบนึงครับแต่ว่าไม่แนะนำนะครับอ่ะเพราะว่าอาจจะฟื้นวิธีการกินนิดนึงเนี่ยลุงวันเอามากินพอได้รสชาตินะครับเนาะพอได้รสชาติให้รู้ว่าแมงกินูนเวลากินดิบกับส้มตำเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงอ่ะกินไม่ต้องไม่เยอะครับเอาพ่อเป็นพิธีเอาพ่อได้รสชาติเนาะมันก็แซ่บประมาณนะครับอ่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อแม่ผมจากล่างด้วยมาที่กลางสิครับทุ่งหน้าแต่ตีนเขาสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับปูน